ทีนี้จากนครราชสีมาไปแล้วจากชัยภูมิไปแล้วใช่ไหมครับอีกหนึ่งจังหวัดก็คือที่เลยนั่นเองฮะที่อำเภอเมืองเลยแล้วก็อำเภอด่านซ้ายเมื่อวานนี้สถานการณ์น้ำท่วมก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันครับแม่น้ำเลยเนี่ยมันก็จะเป็นแม่น้ำสายหลักช่วงที่ไหลผ่านเขตเทศบาลเมืองเลยถือว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วมันไปเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดแล้วก็สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติชุมชนหนองงูเหลือมระดับน้ำถามว่าสูงเท่าไหร่ก็1เมตรถึง 1.5 เมตรครับรถนี่ไม่สามารถจะผ่านได้แล้วนะฮะค่ะยกเว้นว่าจะเป็นพวกรถใหญ่ๆเป็นรถยกสูงอะไรแบบนี้ครับนอกจากนี้ระดับน้ำก็ยังล้นท่วมบ้านเรือนคนแถวนั้นในชุมชนหลังไปรษณีย์จังหวัดเลยระดับน้ำสูงที่สุดนะไปถึง2เมตรก็มีครับชาวบ้านบอกว่าในรอบเดือนเนี่ยนี่ท่วมเป็นครั้งที่4แล้วขณะเดียวกันครับชุมชนโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองเลยวัดทับมิ่งขวัญและชุมชนหน้าวิทยาลัยเทคนิคเลยก็ถูกน้ำท่วมเช่นกันครับส่วนที่บ้านนาบอนตำบลชัยพฤกษ์แม่น้ำเลยก็ล้นเข้าท่วมบ้านเรือนผู้คนระดับน้ำก็มีตั้งแต่1เมตรและสูงสุดไปถึง2เมตรเลยที่อำเภอภูกระดึงก็มีแม่น้ำพองที่มีต้นกำเนิดอยู่บนอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเนี่ยมันก็ล้นท่วมบ้านเรือนผู้คนที่อยู่ริมฝั่งครับกระทบกว่า100หลังคาเรือนถือว่าเป็นครั้งที่2ในรอบ2สัปดาห์แล้วเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลภูกระดึงก็ได้ออกแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับคนแถวนั้นบรรเทาความเดือดร้อนกันไปครับโอ้โหนี่เท่าที่ดูนี่มันมิดประตูเลยนะฮะเกือบมิดประตูเลยฮะส่วนในเขตเทศบาลตำบลด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายนะคะน้ำจากลำน้ำหมันทะลักเข้าท่วมสถานที่ราชการมีสถานีตำรวจมีโรงเรียนที่ทำการไปรษณีย์รวมถึงพื้นที่ย่านเศรษฐกิจในเขตเทศบาลและบ้านเรือนของชาวบ้านถูกน้ำท่วมค่ะวัดนะคะสูงสุดเนี่ย1เมตรชาวบ้านต่างนำกระสอบทรายมากั้นไว้ไม่ให้น้ำทะลักเข้าบ้านค่ะโอ้โหที่เลยนี่ก็หนักอยู่เหมือนกันนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับคุณชัยธวัฒน์เนียมสิริก็บอกนะครับว่าเนี่ยท่านต้องลงไปพร้อมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเลยแล้วก็นายอำเภอด่านซ้ายเอาแจกถุงยังชีพครับเอาถุงยังชีพไปแจกให้กับประชาชนในเขตเทศบาลแล้วก็ชุมชนรอบๆเทศบาลซึ่งถ้าหากว่าต้นน้ำไม่มีฝนตกลงมาก็คาดว่าเดี๋ยวไม่เกิน 2-3 วันครับระดับน้ำมันจะค่อยๆลดลงกลับสู่ภาวะปกตินะฮะ